กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยกับเกมคลายนะฮะเกมร้องไห้นะครับเกมคลายนะฮะก็ของค่าย Identity นะครับก็ค่ายเนี้ยส่วนใหญ่จะเอาเกมเกาหลีมาแปลเป็นอังกฤษซะเยอะนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยกำลังจะมีแปลไทยอยู่เกมนึงก็คือ Wonderfly Master ใช่ไหมเออนั่นแหละก็รอเล่นได้เลยของค่ายนี้เหมือนกันนะครับสำหรับเกมคลายเนี่ยมีเกมแนวแอคชั่นธีมจะออกแนวแบบดักดังนิดนึงศัตรูก็จะแบบเป็นพวกพูดผีปีศาจอะไรอย่างนั้นนะครับกราฟิกก็อลังการงานสร้างใช้ได้เลยนะฮะอ่ะก็เข้าไปดูกันเลยนะครับนี่คลายนะครับมี3อาชีพนะครับเบื้องต้นนะฮะแล้วก็มาถึงเนี่ยมันมีให้ปรับกราฟิกได้เลยนะครับเราก็เลือกได้เลยตั้งแต่ยังไม่ทันโหลดแพทอะไรอย่างเงี้ยนะแค่เข้ามาในเกมครั้งแรกปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกเลยนะฮะก็พิจารณาเองแล้วกันว่าเครื่องของเราไหวแค่ไหนนะครับแต่จริงๆมันปรับได้ตลอดเวลาตอนอยู่ในเกมนะก็คือปรับได้ทันทีเลยเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใดๆสิ้นนะครับมาถึงนะฮะก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับขอข้ามนะครับผมไม่ดูเนื้อเรื่องนะฮะสคิปอินโทรไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีไอดีให้เราล็อกอินนี่ก็เป็นเรื่องของการยอมรับข้อตกลงนะก็อย่าลืมติ๊กถูกครับสไตล์อย่างเงี้ยเป็นของเกาหลีนะฮะเออสไตล์แบบการยอมรับข้อตกลงเนี่ยทำนองเนี้ยจะเป็นสไตล์ของเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีให้ล็อกอินครับซึ่งตอนนี้ก็ซัพพอร์ตทาง Google Play นะฮะก็ล็อกอินด้วย Google Play ซะก็จะทำให้ท่านผู้ชมย้ายเครื่องไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็เล่นได้3ตัวเลยนะครับพอดีผมเล่นนี่นะครับ Shadow Mage นะครับเป็นนักเวทก็จริงแต่ว่าต่อสู้ระยะใกล้นะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาก็คือจะสร้างเมื่อไหร่ก็มาสร้างเนี่ยนะเออเนี่ยก็ลองดูกันละกันนะครับอยากจะเล่นอาชีพไหนนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นในนี้ดูละกันลูเซียนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะแฟชั่นมาตายสไตล์แบบโลลิต้าเลยนะครับแหมลูเซียนะฮะชื่อซอตี้ไปละกันโอเคนะครับทุกครั้งที่เล่นตัวละครใหม่อ่ะมันก็จะมีถามตลอดนะครับว่าต้องการที่จะเล่นโปรล็อกไหมก็คือในแนวทูทอเรียลไหมนะครับแนะนำให้เล่นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้ว่าแต่ละตัวละครมีสกิลอะไรให้ใช้บ้างแนะนำให้เล่นนะครับเราจะได้ดูสกิลนะพออ่ะมันจบช่วงสอนไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนแล้วไงก็จะไม่ได้มีสกิลเยอะให้ลองนะครับแล้วผมชอบอย่างนึงคือเกมนี้สกิลเนี่ยมีทั้งหมด9สกิลแล้วเราสามารถเรียงได้อิสระก็คือจะเอาคอมโบจะทำคอมโบยังไงสกิลที่1 2 3เรียงไหมหรือว่า1 4 5 1 7 9อะไรเงี้ยคือแล้วแต่เราโอ้โหมาถึงก็รอเลยนะผมชอบตอนนี้นะตอนพูดคุยอ่ะมันก็จะขยับนะฮะเอาละครับวิธีการเดินก็เนี่ยฝั่งนี้นะครับเดินเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต่างกับเกมแอคชั่นทั่วไปเดี๋ยวเล่นไปสักพักก็มีออโต้แล้วไปเดินไปนะครับอย่างกับ Alice in the Wonderland ในเวอร์ชั่นดาร์กนะฮะเฮ้ยศัตรูมาครับโจมตีก็ยังเป็นระยะใกล้นะครับ3ตัวเลยระยะใกล้หมดเลยใช้มีดแล้วก็ใช้กระดูกนะครับฟาดไม่ใช่กระดูกดิใช้ไอ้ตุ๊กตาที่เธอมีฟาดนะครับก็ออโต้ได้แล้วเห็นไหมเราก็คอยกดสกิลอย่างเดียวครับเกมนี้ฮึบนี่เป็นไงเอาตุ๊กตาตกนะครับโอ้โหนี่กราฟิกสูงสุดนะครับก็ค่อนข้างอลังการแล้วก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่มาดูสกิลแรกนะครับกดปุ๊บว่าใช้เลยนะครับโอ้โหปล่อยไอ้นั่นไปข้างหน้านะครับเนี่ยจริงสกิลมันมีให้เลือก3มันก็จริงนะครับแต่ว่ามันทำคอมโบกันได้นะพอกดอันเดียวปุ๊บมันจะใช้3สกิลเลยที่เราจัดไว้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะดูสกิลที่2กันนี่ก็คืองัดให้ศัตรูขึ้นฟ้านะครับก็ดูไม่ค่อยมีที่ส่งอะไรนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวโยนไอ้นี่ใหม่ถึงคนมาทำพิธีกรรมบูชายันนะฮะอย่าเลยสู้กันซึ่งหน้าดีกว่าโอ้โหโดนเมเทโอไปคือผมจะบอกว่าเกมเนี้ยมันมีกับดักนะเวลาเล่นอยู่เงี้ยบางทีก็มีกับดักเป็นเวทลงใส่พื้นหรือแม้กระทั่งแบบกับดักที่เป็นหนามอะไรเงี้ยมีนะฮะอันนี้คือการกิ้งหลบนะครับก็จะเป็นอมตะชั่วคราวอ่ะจังหวะที่กิ้งนั่นแหละก็จะใช้ได้ทุกๆ 2-3 วินะครับอ๋อมีเผ่าปีศาจมาใหม่แล้วครับเป็นพวกเทพนะครับพวกนี้ฆ่าคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ไปครับแล้วเราเป็นมารเราต้องสู้กับเทพครับบวกสิครับรออะไรเอาท่า13มาแล้วครับสโลโมชั่นด้วยนะครับโอ้โหนี่คือกำลังเต้นรำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมโอ้โหจริง
นี่คือ3ท่านะครับของเธอมิคาเอลนะฮะนี่บอสละบอสในช่วงโปรล็อกนะครับอาร์คแองเจลมิคาเอลบวกสิครับรออะไรสำหรับเกมนี้บอสจะมีเกราะเราจะต้องทำให้เกราะแตกก่อนถึงจะอัดเข้าเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไงล่ะคีกันรัวๆศัตรูมันล้มก็ปล่อยมันล้มไปนะฮะมันลุกขึ้นมาก็ต้องระวังนะครับจะจบแล้วนะฮะเรียบร้อยเสียดายไม่เห็นสกิลที่เหลือนะเห็นแค่3สกิลเองนะครับเดี๋ยวยังไม่จบครับเรายังมีการต่อสู้อีกนะครับนี่เป็นรูปปั้นรูปปั้นหินของเทพซูสนั่นเองนะครับเทพเจ้าสายฟ้านี่เป็นแค่รูปปั้นหินนะครับไม่ใช่ตัวจริงนะครับอันนี้นี่สกิลท่าที่3มันคอมโบเลยนะแล้วก็บางจังหวะเนี่ยมีรูปกะโหลกขึ้นน่ะจะเป็นการโจมตีเข้าอย่างรุนแรงนะครับก็ถ้ามีให้กดก็กดนะครับสังเกตสกิลเริ่มคอมโบแล้วนะครับสกิลเนี้ยสกิลแรกไม่คอมโบเสียดายเห็นแค่5สกิลครับโอ้หลบไม่ทันอ๋อเราต้องแพ้ตามในเรื่องแอต้องแพ้ตามในเรื่องนะครับสู้ไม่ได้แล้วก็ทันก็เทเลพอร์ตไปนะครับนี่แหละก็คือจะให้เห็นรูปแบบการเล่นของแต่ละอาชีพนะครับนั่นแหละจุดประสงค์นะฮะของการเล่นนะครับนี่ก็จะมีการผ่านแบบได้แรงนะครับ S จะสูงสุดถ้าได้แรง S จะได้ของเยอะอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยแหละก็รูปแบบการต่อสู้ของเกมนะครับเอาล่ะนี่มาถึงก็เข้ามาก็จะมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายซึ่งเกมนี้ระบบไม่เยอะนะเล่นไปแค่15อะไรเลเวล15ก็เปิดครบแล้วในตอนแรกนะครับนี่มีลองวันลองอินด้วยนะครับก็คือเวลาเรียกว่าอะไรตามครบตามที่กำหนดก็รับได้นะครับเดี๋ยวผมไปรับอีกตัวดีกว่าตัวนี้ผมไม่รับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่เล่นนะครับผมไปเล่นอีกตัวนึงวิธีการย้ายดีก็ไม่ใช่ย้ายดีดิย้ายไอตัวละครเนี่ยมันก็มาปรับได้นะฮะมาปรับได้เดี๋ยวหาแป๊บนึงอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้นะมันมีเมนูแอบอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตัวเนี่ยก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ตลอดเวลาก็คือเล่นได้ทั้ง3ตัวนะครับอาชีพต่อมาก็เล่นได้อีกนะก็ลองดูกันละกันนะครับอยากจะเล่นอาชีพไหนนะครับถามว่าใครเก่งอะไรยังไงก็คือเกมทำนองเนี้ยมันเก่งคือกันอยู่ที่ว่านักชมขยันเล่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดวงมีไหมได้ของดีๆอะไรเงี้ยนะมีหรือเปล่านะครับนี่เป็นไงโอ้โหนั่งกันซะอย่างนี้เลยนะรับรางวัลก่อนครับรางวัลในนี้ก็คือเป็นรางวัลออนไลน์ก็จะรับได้นะครับ5ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบของเกมนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะเอาข้างล่างก่อนนะครับอันนี้คือไปต่อสู้ใช่ไหมนี่ก็เราก็ไปต่อสู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตบางด่านผมยังได้ A อยู่เลยนะฮะและเกมนี้ถ้าเกิดสู้5ครั้งเนี่ยเราจะรับของได้เรื่อยๆก็คือจะเป็นเงินแคชเลยนะครับแล้วก็พอผ่าน15ด่านปุ๊บจะมีบอสชนะบอสครั้งแรกปุ๊บได้คอสตูมไปใส่เลยครับนี่เปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับคอสตูมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็คอสตูมก็จะได้เรื่อยๆนะฮะเนี่ยผ่านด่านต่อไปเนี่ยก็จะได้คอสตูมมาอีกนะนะฮะเนี่ยแหละก็จะได้คอสตูมมาเรื่อยๆตามด่านที่เราผ่านคือมันสวยงามอย่างเดียวอ่ะมันแล้วก็บวกสเตตัสที่แตกต่างกันด้วยนั่นแหละนี่ก็คือจะเป็นลักษณะนะครับดันเจียนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนในนี้ด้วยความยากแต่ว่าต้องผ่านด่านที่4ก่อนถึงจะเปลี่ยนความยากได้นะครับนี่แหละเป็นบรรยากาศของดันเจียนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกแถวนี้มีร้านค้านะฮะก็มาดูนะครับมันจะมีขายของเยอะแยะมากมายที่สำคัญเลยก็คือไอ้พวกอุปกรณ์เนี่ยวันหนึ่งมันจะฟรีครั้งหนึ่งอ่ะให้เรามาเปิดฟรีได้นะดูตามเวลาก็แล้วกันมันจะให้เราเปิดฟรีนะครับมันจะมีเวลาเขาดาวอยู่ก็มาเปิดนั่นแหละนะครับส่วนนั้นอื่นก็เหมือนเกมเกาหลีทั่วไปผมใช้คำนี้ได้เลยเกมเกาหลีแนวแอคชั่นเนี่ยไอ้พวกร้านค้าอะไรพวกนี้มันจะคล้ายๆกันก็คือจะเป็นพวกแบบอุปกรณ์แล้วก็เกมนี้มีแฟมิล่าด้วยนะแฟมิล่าก็คือคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงของเกมนี้มันจะคอยมาช่วยเราโจมตีนะครับเป็นถือว่าเป็น1ในสกิลกดใช้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกได้นะเรียกแฟมิล่าได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็จะเป็นพวกเงินพวกของที่ใช้เติมเอเนจีอะไรงั้นนะครับก็จะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะฮะเอาล่ะด้านล่างนะครับมีสกิลอันนี้ที่ผมบอกนะครับสกิลเกมนี้คือ1 2 3 4 9สกิลนะครับสลับได้ตลอดเวลานะครับก็เนี่ยท่านผู้ชมอยากจะเรียงคอมโบอะไรยังไงเนี่ยก็มาเรียงได้อิสระเลยเนี่ยเอาออกอะไรได้เนี่ยเวลาเราจะเรียงก็เราก็ลากไปใส่นะฮะอิสระเลยนะคืออิสระจริงๆเพราะนั้นท่านผู้ชมสามารถเรียงรูปแบบของสกิลได้เป็นเรียกว่าเป็น10แบบนะ10แบบแต่ว่าลากซ้ำไม่ได้นะคือ1สกิลจะอยู่ได้แค่ในเลนเดียวเท่านั้น
จะใช้ซ้ำๆไม่ได้เพราะนั้นก็ไปเก็บเวลให้เวลสูงขึ้นอ่ะจะได้ทำคอมโบได้เยอะขึ้นก็คือต้องเวล50ถึงจะใช้สกิลได้9สกิลแล้วก็มาเลือกกันเอาเองว่าคอมโบไหนเหมาะกับสกิลไหนนะครับอย่างของผมที่เซตไว้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปใช้ให้ดูก็ได้แช่แข็งแล้วก็ดูดให้มันมาอยู่ตรงกลางก็ปากงจักนะครับอันนี้คือที่ผมเซตนะใครจะเซตอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับหรือมีคอมโบแนะนำก็แนะนำกันได้นะเพราะว่าบางท่าเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกันนำมาคอมโบกันบอกอย่างนั้นเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้เต็มเลเวล5นะครับทุกเลเวลเราขึ้นเราจะได้ SP มาเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้โดยทุกเลเวลที่อัพขึ้นไปเนี่ยจะใช้สกิลเยอะขึ้นนะครับนั่นแหละต่อมามีอะไรอีกกระเป๋านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็พยายามดูนิดนึงนะฮะการอัปเกรดเกมเนี้ยขอพาดพิงได้ไหมคล้ายๆเกมนั่นเลย อะไรนะไอ้ Evil Bane น่ะก็คือมันจะมีเรื่องของระดับแรงค์นะครับแล้วก็เวลาเราตีบวกเนี่ยก็ตีได้นะฮะเดี๋ยวผมตีบวกมือก็แล้วกันเนี่ยมันสามารถทำได้3อย่างคือ Enchant ก็คือการตีบวกนะครับตีบวกเกมนี้จะเต็มเลเวล30เต็มเลเวล30นะครับเมื่อเต็มเลเวล30สามารถเอาไปอัพแรงค์ได้ซึ่งอัพได้2วิธีที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ครับ Evo กับ Combine Evo คือต้องหาวัตถุดิบที่เป็นหินมานะครับใช้ในการ Evoก็คือใช้ของเลเวลตันกับหินแค่นั้นเองก็จะอีโวกลายเป็นระดับที่สูงขึ้นได้ส่วนคอมไบคือก็เอาแรงค์เดียวกันอ่ะอย่างแรงค์ C บวก30 2อันมาผสมกันก็จะทำให้ขึ้นแรงค์อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมว่าอยากจะเรียกว่าอะไรอยากจะอัปเกรดอาวุธเนี่ยด้วยวิธีไหนนะครับแล้วก็ในแต่ละอาวุธเนี่ยมันจะมีบอกเกรดของตัวมันเองด้วยนะอย่างนี้อันนี้คืออินเทอร์มีเดียตคือปานกลางมันจะมีแบบว่าเบสิกหรืออะไรอย่างงี้ด้วยนะเนี่ยนอร์มอลนี่คือธรรมดาอินเทอร์มีเดียตคือดีขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็มีโลอันนี้คือต่ำนะฮะอย่างเงี้ยถ้าไปอย่างเงี้ยผมแนะนำให้คอมไบดีกว่าเพราะว่ามันจะมีโอกาสลุ้นให้แรงค์ไอตัวเนี้ยมันสูงขึ้นแต่ถ้าอีโวมามันก็จะโลเหมือนเดิมไงผมเคยลองอีโวมาแล้วมันก็โลเท่าเดิมนะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดและสวมใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็มันจะมีโคเด็กอยู่นะครับโคเด็กนี่คือเป็นรูปแบบของอุปกรณ์ที่เรามีสังเกตนะครับว่าอุปกรณ์มันก็จะมีค่อนข้างตายตัวแล้วก็จะมีหลายเกรดนะครับ E and SS เลยนะครับก็เรียงเลย E D C B A S S S นะครับก็จะมีทั้งหมดหลายแบบนะฮะก็ลองมาดูสเตตัสหรือดูอะไรได้นะครับและไม่ท่านายไม่พอนะครับทุกครั้งที่เรามีของมาชิ้นใหม่ๆจะรับเงินแคชได้กดตรงนี้ได้เลยครับ Receive Reward เนี่ยมันจะรับเงินแคชได้เลยนะครับถ้าเกิดปลดอันใหม่ปุ๊บมารับได้ตลอดนะครับดีมากเขาบอกคือเหมือนกับเราสำรวจอะไรต่างๆของในเกมนี้ได้มากขึ้นก็จะได้รับรางวัลเป็นของตอบแทนตลอดนะครับส่วนอันนี้ที่เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นคอสตูมนั่นแหละนะครับที่เราใส่มานะฮะก็การอัปเกรดอาวุธจะไม่เหมือนกับอัปเกรดอุปกรณ์ทั่วไปนะครับการอัปเกรดอาวุธจะใช้เงินแคชนะครับท่านผู้ชมก็คิดดีๆก่อนแล้วกันว่าจะอัปเกรดดีไหมจะอัปเกรดดีไหมเพราะว่าคอสตูมเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันก็ได้จากการผ่านดันเจี้ยนไงผ่านเลเวล16อย่างเช่นคอสตูมที่ผมมีอีกอันนึงอ่ะเนี่ยอันเนี้ยผมก็ได้มาแล้วไงอันเนี้ยเพราะผมผ่านด่าน16แล้วนะครับแต่อาวุธยังไม่ได้นะครับคืออาวุธเนี่ยเราต้องผ่านแบบ 100% คือได้แรง S หมดเราถึงจะได้อาวุธชิ้นต่อไปมาคืออันนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไงเพราะอันนี้ท่านผู้ชมช่างใจเอาเองว่าจะอัพอันที่เรามีอยู่ไหมหรือว่ารอให้ได้อันใหม่แล้วให้อัพทีเดียวซึ่งมันก็จะบวกความสามารถแตกต่างกันไปอย่างที่ผมใส่อยู่คือบวกไลท์นะครับก็คือบวกการโจมตีธาตุแสงแล้วก็จะดูดเลือด 0.5% อันใหม่เนี่ยเพิ่มโจมตีธาตุมืดแต่แรนดอมครับเรายังไม่รู้ว่าได้อะไรตอนนี้นะฮะก็สามารถตีบวกได้โดยใช้เงินแคชแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไอ้นี้ได้ไอ้แรนดอมสเตตัสอ่ะกดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับ change option ก็ใช้เงินแคชคันนี้ใช้เยอะเลย300นะในการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าบวกตันไปแล้วเนี่ยสามารถอีโวได้ด้วยนะครับอันนี้สังเกตจากคอมไบไม่ได้นะครับอันนี้ต้องใช้หินวิวัฒนาการอย่างเดียวนะส่วนหินที่ผมพูดถึงหินวิวัฒนาการเนี่ยหามาจากไหนล่ะหามาจากเควสดันเจียนประจำวันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้นี่ไงเดลี่ดันเจียนนะครับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะเห็นนะมันก็จะมีบอกอยู่ว่าได้รูนอะไรบ้างแล้วก็ได้หินไอ้นี่ไงเคโอไอ้นี่อ่านว่าอะไรเนี่ยเคโอไซใช่ไหมเนี่ยไอ้เคโอไซคือหินอันนี้ครับหินสีฟ้าเนี่ยแหละหินในนี้แหละใช้ในการอัปเกรดวิวัฒนาการอุปกรณ์นะครับคือหินอันนี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์อย่างเดียวนะเหล่าแฟมิล่าด้วยก็ใช้ตัวนี้ในการอัปเกรดได้คือแฟมิล่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แฟมิล่า
คือการตีบวกการทำนู่นทำนี่นะเหมือนอาวุธเลยก็คือตีบวกครบ30ปุ๊บก็เลือกได้ครับว่าจะอีโวโดยใช้หินเนี่ยเคออสไซหรือว่าจะคอมไบโดยเอาตัวละครเวล30มาบวกกันเนี่ยเหมือนอาวุธเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดมากคือมันเหมือนอาวุธเลยนะเหมือนอาวุธเลยนะครับแต่ว่าแฟมิล่าเนี่ยจะสามารถให้มันไปหาไอเอ็กซ์โพรได้คือให้มันไปหาสมบัติให้เราอย่างเงี้ยก็คือไปหาได้ก็เลือกดันเจี้ยนได้ครับตอนนี้มีแค่3อันนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ไหวเลยก็คืออันที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเนี่ยนะอาบาดอนไมล์เนี่ยลองไปดูนะครับใช้เวลาชั่วโมงนึงแล้วก็เลือกแฟมิล่านะครับอัตราความสำเร็จนะครับดูนะฮะมันจะไม่เท่ากันนะครับ 25% 75% เพราะนั้นผมควรจะส่งไปแค่2คนก็พอนี่ก็คือ 100% เผลอๆส่งไปคนเดียวก็ได้นะครับก็กด Dispatch ได้เลยนะครับต้องเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับอันนี้อย่าลืมตัวที่เราไม่ได้ติดตั้งอยู่ถึงจะเอาไป Dispatch ได้นะครับก็สามารถ Dispatch ได้10ตัวก็คิดดูกันละกันนะครับเพราะนั้นเวลามีแฟมิล่ามาเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปตีบวกหมดก็เอามาให้มันดิสพาร์ตหาของให้เราด้วยนะครับนี่ไหนๆก็มันเกี่ยวข้องกันไงก็เลยพูดไปทีเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งใส่ตัวละครใช่ไหมแล้วก็แฟมิล่านะฮะที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดลี่ดันเจียนที่เอาไว้หาของนะครับทีนี้มันจะมีอันนึงที่ผมข้ามไปคือรูนใช่ไหมครับแต่ละวันจะแตกต่างกันวันจันทร์เป็นดาร์กอังคารก็เป็นไฟเนี่ยมันก็จะเรียงนะครับมีหลายธาตุนะครับยกเว้นวันเสาร์จะไม่ดรอปธาตุจะดรอปหินอย่างเดียวดอบเยอะกว่าเดิม2เท่านะครับคำถามคืออ้าวแล้วหินธาตุคืออะไรหินธาตุคืออะไรมันคือรูนนะครับตรงนี้นะครับรูนรูนนะครับรูนอันนี้เป็นหินธาตุมันจะมีหน้าที่ในการทำให้เราเนี่ยโจมตีออกมาเป็นธาตุนั้นแล้วมันดียังไงแล้วมันดียังไงล่ะไม่ดียังไงเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ไปให้เรียบร้อยก่อนนี่ครับสมมติท่านผู้ชมจะลุยดันเจี้ยนใช่ไหมมันนี่ครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ากดตัวนี้ก็ได้นะ4 attribute นะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าใช้ธาตุไหนดีที่สุดแต่ดูตัวอย่างนะครับในดันเจี้ยนเนี้ยมันแทบจะไม่แพ้อะไรเลยคือมันถึกหมดเลยทุกธาตุยกเว้นธาตุแสงเพราะนั้นการที่เราติดตั้งรูนเนี่ยเราก็ติดตั้งที่เป็นธาตุแสงเนี่ยจะดีที่สุดจะดีที่สุดเห็นมั้ยถ้าเราติดตั้งถูกเนี่ยมันจะขึ้นเลย you are equipped appropriate rune appropriate นี่คือเหมาะสมนะครับคำนี้appropriate นะฮะแปลว่าเหมาะสมนะครับเนี่ยแหละนี่คือรูนนะครับเพราะฉะนั้นรูนเนี่ยเวลาทุกครั้งที่ท่านผู้ชมใช้เนี่ยมันจะหดไปด้วยเนี่ยเห็นไหมของผม300ทํา500มันจะหายไปด้วยครับแล้วเราก็สามารถที่จะซ่อมได้เห็นไหมรีแพร์ซ่อมได้นะฮะเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดันเจี้ยนนี้มันยากจังวะนั่นอาจหมายความว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดรูนที่ได้เปรียบไปเสือกไปใช้คำว่าเสือกก็ไปได้ขอโทษด้วยดันไปใส่รูนธาตุที่ดันเจี้ยนนั้นมันถึก อะไรอย่างนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังก็ลองเช็ครูนดูดีๆนะครับให้มันขึ้นคำว่าไอรูนที่เราติดตั้งมันโอเคนะฮะนี่ก็ไปกี่ระบบแล้วเนี่ย1 2 3 4นะฮะเนื่องจากมันใกล้เคียงกันเลยไงพูดทีเดียวเลยนะฮะต่อมาระบบคราฟของแน่นอนเกมนี้ก็มีการคราฟแต่ของหายากนะคือมาเพิ่งมาเล่นแรกๆเนี่ยไม่มีทางที่จะคราฟได้เลยดูดิเห็นนะของพวกนี้หายากนะครับได้จากดันเจี้ยนเลยได้จากบอสเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ยังขาดไม่ได้นะครับต่อมาเควสก็จะมีทั้งเควสประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนนะครับแล้วก็มีเออร์ชิพเมนต์ซึ่งก็ตามตำราของเกมเกาหลีก็จะมีประมาณนี้ก็แนะนำให้ทำเดลี่ให้หมดทุกวันนะฮะก็จะได้รับรางวัลนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับโอเคนี่คือระบบหลักๆด้านล่างนะครับก็จะมีเท่านี้ส่วนที่แอบไว้ก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เปลี่ยนตัวละครใช่ไหมอันนี้คือล็อกอินประจำวันเนี่ยก็มาเช็คได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีอีเวนต์นะบอกว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีโกลบันเดิลอันนี้เนี่ยก็คือเมื่อท่านผู้ชมเลยว่าอัพทีละ5นะจะมารับของได้ฟรีส่วนอันขวาคืออันนี้แนะนำใครที่เพิ่งมาเล่นแล้วชอบเกมนี้มากท่านผู้ชมควรจะเติมเงินตั้งแต่ยังไม่เลเวล5คือเติมไปเลยเนี่ย 1,500 เนี่ยเสีย 1,500 บาทนะครับจะได้เพชรมา1,800 แน่นอนก็คือพูดง่ายๆคือได้เพชรกลับมาคุ้มแน่นอนถ้าท่านผู้ชมเล่นต่อไปเรื่อยๆยันเลเวล50เนี่ยจะได้เพชรกลับมาเยอะมากนะฮะเห็นไหมได้เพชรกลับมาเยอะมากแล้วก็ได้ของมาเยอะด้วยคือพูดง่ายๆจะได้ของ2เท่าเลยนะอันนี้คือเป็นการลงทุนนะครับถ้าคิดว่าจะเล่นยาวๆเล่นยันตัน 1,500 ทีเดียวจบครับก็นั่นแหละ ทีเดียวจบก็จะรับของได้2อัน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 ตลอดนะครับแต่ผมสายฟรีผมเลยไม่เติมอันนี้สำหรับคนที่
คิดว่าจะเล่นกันละกันแล้วก็มีเงินเป็นของตัวเองไม่ได้ไปขโมยใครหรือไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเกมคิดอย่างนั้นนะฮะเกมจะได้อยู่กับเราไปได้นานๆครับเอาล่ะแล้วระบบดันเจี้ยนของเกมนี้มีอะไรอีกบ้างนะครับดันเดลี่พูดไปแล้วนะครับต่อมา Battle Arena ก็คือการต่อสู้นั่นเองมีทั้ง1 1กับ3 3นะฮะก็ลองดูครับจะไปบวกกับใครอะไรยังไงก็ดูได้นะครับกดตรงนี้ครับสตาร์ท1 1มันจะสุ่มนะฮะและเป็นการต่อสู้กันอย่างจริงๆสู้กันจริงๆนะฮะเนี่ยนะเกมนี้ไม่มี AI นะฮะสู้กันจริงๆคีย์บอร์ดผมเซตยังวะยังไม่ได้เซตนี่งานมาเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออโต้เอานะฮะแล้วก็เดี๋ยวกดสกิลเอาจะชนะไม่ชนะก็อยู่ที่การกิ้งหลบแล้วมันเดายากเพราะว่าสกิลมันจัดเรียงอิสระไงผมกิ้งหลบแล้วกันนี่เป็นไงล่ะเอาดิสลีสกิลอลังการคอมโบหน่อยพวกแช่แข็งแล้วก็ดูดแล้วก็กงจะเอาวืดแม่ท่าก็ดีเลยแต่วืดเอาดิเอาดิตอนนี้บวกได้เลยครับสกิลคงไม่มีกันละบวกครับบวกสกิลคงไม่มีกันแล้วล่ะโอ้ยมันมีใจเย็นนี่โอ้โดนแอร์คอมโบทำอะไรไม่ได้เลยกิ้งกิ้งกิ้งเอาดิสกิลมาแล้วเอาเซเอาเซยิ่งอยู่ใกล้ผมยิ่งเจ็บนะครับนี่เป็นไงผมมีท่าดาบรอบตัวไงการต่อสู้สวยสดงดงามนะครับแล้วก็ได้แบนซึ่งคอยมาก็ไปใช้จับจ่ายใช้สอยนะฮะแล้วก็จะมีอย่าลืมก็แนะนำให้มาลงตลอดเพราะว่ามันจะมีรางวัลประจำสัปดาห์ด้วยใช่ไหมranking reward นะฮะเออนั่นแหละอันนี้คือการต่อสู้หนึ่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดู3 3สิ3 3นะฮะไม่รู้สุ่มอะไรยังไงกับใครนะครับมันสุ่มหมดเลยก็นี่คือสู้กัน3คนนะฮะแล้วมาดูอรรถรสการสู้เดี๋ยวนะมีเลเวล2ด้วยเหรอจะบ้าโอ้โหอันนี้เลเวล20มันจะสู้ได้มั้ยเนี่ยแค่เลเวลมันก็กินขาดผมแล้วว่าโอ้เลเวล2ถามจริงลงได้ไงวะไม่เข้าใจพี่มันเปิดเลเวล10ใช่เหรอสงสัยเป็น AI ของเกมแน่เลยเหมือนกับว่าไม่อยากให้เรารอนานเกินไปก็เลยจับบอทจับ AI มาลงเอาละครับการต่อสู้นะแม่ฉากอลังการกว่าเดิมครับอ้อมไปสิอ้อมไปสิหนีทำไมอ่ะไอ้นี่บอทแน่ๆครับผมกลางโล่ก่อนอะไรแช่แข็งไปแบ็คโฮไปกิ้งเลยครับแม่กิ้งได้กิ้งครับตอนนี้โอ้โหมีเวฟ20สู้ไม่ได้อัดเข้า1ไงอ่ะไป GG ป่ะโอ้แต่เราก็เล่นมันตายไปตัวแล้วนะสู้ไม่ได้หรอแหมเวฟ20อัดเข้าทีละ1เอ้ยจะตายแล้วไม่เป็นไรครับแพ้ไม่เป็นไรแต่ขอสู้อย่างสมศักดิ์ศรีแพ้ชนะไม่เป็นไรเรียบร้อยครับแล้วคนที่เหลืออยู่ก็คือเลเวล9หนูจะสู้ใครได้ไหมหนูเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเว้ยทำเป็นเล่นไปถึกเหมือนกันนะเนี่ยโดนเลย20ฟันทั้งหลายดอกเรียบร้อยครับแหมระบบสุ่มของเกมนี้นี่มันแล้วก็แรงกิ้งจะแยกด้วยนะครับนี่เห็นนะก็คือมันจะแยกกันระหว่าง1 1กับ3 3เพราะนั้นผมก็ควรจะลง1 1ให้เท่ๆอันนี้ก็แล้วแต่ละกันก็จริงๆมันควรจะลงทั้ง2อันนั่นแหละนะก็คือเป็น1 1กับ3 3นะครับก็จะได้เหรียญได้อะไรมาก็อย่าลืมมาดูนะฮะโอเคนี่คืออารีน่านั่นเองต้องเล่นเองนะครับต่อมาเลดบอสนะฮะก็ต้องเลเวล20ถึงจะเปิดนะครับคือผมยังไม่เปิดไงอันนี้คือจะเป็นแบบเวลเลดก็คือจะมาเป็นกิจกรรมของเกมอ่ะก็ทุกคนก็จะเข้าไปลุมสกรรมกันนะครับต่อมาก็จะเป็นมัลติเลสอ้าวเดี๋ยวนะผมกดไม่ได้อ่ะมันบอกให้กดแต่ผมกดไม่ได้แม่อันนี้คือน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะครับก็เดี๋ยวขอออกก่อนก็แล้วกันแม่คือมันให้กดทางนี้แต่ผมกดไม่ได้เลยมันไม่ถึงไงก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับโอเคก็ขอข้ามเลสไปนะครับคือตอนนี้มันเป็นบั๊กถ้าท่านผู้ชมยังไม่เลเวล20กดเข้ามาเนี่ยก็จะค้างเหมือนผมเมื่อกี้เลยก็คือสรุปให้ฟังมันจะมีเลสแบบบอสอ่ะก็คือเวอร์บอสอันนี้คือทุกคนก็ลุมสกรรมกันก็จะมีบอสแบบของดันเจี้ยนของกิลอะไรเงี้ยก็มีนะครับส่วนอันนี้อะไรอันนี้คือหอคอยนั่นเองนะครับก็ถ้าไหวแนะนำมาลงเพราะว่ามันจะได้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีคือแรงค์4นะแต่เลเวลอย่างผมเนี่ยชั้น3ยังไม่ไหวเลยต้องใช้บัฟกันกระจุยกระจายแล้วบัฟในนี้จะแพงกว่าข้างนอกนะครับบัฟในนี้ 5,000 น่ะแต่ถ้าเป็นบัฟในดันเจี้ยนธรรมดา500ก็เนี่ยถ้าไหวก็ลงนะครับเพราะมันจะได้อุปกรณ์ชั้นดีทั้งนั้นเลยก็คือแรงค์4ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีฟามิล่าแรงค์4ด้วยนะฮะโอ้โหนี่ได้หินอัปเกรด20อันชั้น10นะครับแต่ว่าเวลาลงไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยมันมีบอกนี่ไงนะเขียวคือใช้ได้คือฉลุยผ่านเงื่อนไขถ้าเป็นสีส้มเหลืองๆอย่างนี้คือแบบ
ปานกลางอะไรเงี้ยเออปานกลางถ้าเป็นสีแดงนี่คือควรไปปรับปรุงควรเพิ่มดีเฟนส์นะครับตัวละครสายผมมันไม่ได้เน้นดีเฟนส์ไงเออนะแล้วก็หอคอยเกมนี้คือมันจะเป็นเอเนอร์จีนะครับก็คือพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดแล้วลงอันเดิมได้ด้วยนะแต่ตอนลงอันเดิมเนี่ยจะได้แต่เงินนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าลงคณะครั้งแรกจะได้ของเออเท่านั้นเองนะครับก็แนะนำให้มีเอเนอร์จีเหลืออย่างเงี้ยก็มาลงซะจะได้ตังค์ได้อะไรไปคือตังค์แรกๆหายากไงเออเห็นได้พันกว่าบาทนี่ก็อย่าเพิ่งถอดใจโอ้ได้น้อยจังคือแรกๆนี่เงินสำคัญนะครับหายากระบบสุดท้ายแล้วในตอนนี้คือกิลด์นั่นเองนะครับก็มีเรื่องของกิลด์แบทเทิลด้วยนะครับตอนนี้นะฮะมีเรื่องของกิลด์แบทเทิลด้วยนะครับก็ต้องให้หัวหน้ากิลด์อ่ะไปเป็นคนสร้างเหมือนกับเป็นประกาศสงครามอ่ะเนี่ยต้องเป็นหัวหน้านะครับประกาศสงครามแล้วก็ต่อสู้นะครับนั่นแหละนะรู้สึกจะมีทุกวันนะเพราะเกมเปิดได้ 3-4 วันเนี่ยซีซั่น4เข้าไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจอยกิลด์แบทเทิลดิอ๋อไม่ได้ครับคือจริงกิลด์แบทเทิลจบไปแล้วก็ลองมาเช็คดูหัวหน้ากิลด์จะเป็นคนประกาศสงครามอะไรอย่างนั้นนะครับเราอ่ะก็คือจอยได้นะครับแล้วก็จะมีซีซั่นรีวอร์ดบัฟด้วยถ้าเกิดว่าเราได้แรงกิ้งอันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งเซิร์ฟอ่ะเราอยู่แรงไหนอะไรยังไงเนี่ยยิ่งแรงสูงจะได้โบนัสด้วยเนี่ยอยู่ที่แรงของเราด้วยนะเพราะนั้นทุกคนในกิลด์ต้องช่วยกันตีนะฮะแล้วก็มีรางวัลที่ได้ด้วยซีซั่นรีวอร์ดนะครับเนี่ยถ้าเกิดท็อป 1% ได้เพชร 1,000 นะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะก็แนะนำให้เข้าทุกวันแล้วกันนะฮะรางวัลพวกนี้จะได้ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมีกิลด์แรงกิ้งอันนี้กิลด์แรงกิ้งนะฮะแล้วก็จะมีกิลด์ดีเฟนซ์อันนี้ก็คือจะบอกว่ากิลด์ของเราเนี่ย อัตราการป้องกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเวลาต่อสู้กันมันจะแบ่งเป็น3โซนไงและทีนี้เนี่ยคนที่จะเป็นคนเซตได้ว่าใครจะอยู่อะไรยังไงกับใครเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้ากิลด์นั่นแหละก็ต้องคอยมาเซตแล้วมันอัปเกรดด้วยนะเนี่ยเมเนจได้นะครับก็เมเนจได้ว่าเราสามารถเอนชานนะครับหรืออัปเกรดตรงนี้เพื่อเพิ่มทหารที่มาช่วยเราได้ด้วยเอาเข้าไปนะครับแต่ต้องเป็นหัวหน้านะครับคืออัพบ้านได้เนี่ยเป็นระบบการอัพบ้านให้กับหัวหน้านั่นเองนะครับเป็นไงเจ๋งจริงๆนะฮะประกาศสงครามได้แล้วเนี่ยแล้วก็อัพบ้านได้ด้วยเผื่อใครมาตีเรานะฮะแล้วส่วนซีซั่นสุดท้ายเป็นมายังไงรู้สึกยังไม่เคยต่อสู้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่กิลด์แบทเทิลแรงค์1เลยนะกิลด์ผมอะแรงค์1เลยนะครับ1อ๋อ1แรงไม่ใช่แรงค์1 1แรงแต่อยู่ใน 9% แม่นึกว่าแรงค์1นึกว่าเป็นที่1ซะอีกไม่น่าใช่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของกิลด์นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วแต้มกิลด์อะไรไงได้จากอะไรคือมันได้จากการทำกิจกรรมของในเกมอ่ะได้จากกิจกรรมไม่ว่าจะลงดันเจี้ยนลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ยมันก็จะได้มานะครับโดยเฉพาะลง PP เนี่ยก็จะได้กิลด์แต้มกิลด์มาด้วยนะครับเนี่ยกิลด์คอนทริบิวชั่นเห็นมั้ยนะผมก็คอนทริบิวชั่นไป210เองต้องเล่นบ่อยๆต้องเล่นบ่อยๆแล้วก็จะมีแบบหัวหน้ากิลด์นอกจากอัพพวกนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีแบบลงชื่อได้เนี่ย attendance นะครับก็อย่าลืมมาลงชื่อนะว่าเราลงล็อกอินทุกวันอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีบัฟของกิลด์นะครับอันนี้คือเป็นบัฟปัจจุบันนะครับก็ต้องให้หัวหน้ากิลด์เป็นคนจัดการนะฮะเห็นมั้ยอัปเกรดได้ด้วยนะดูดินะอยากจะได้บัฟที่สูงขึ้นน่ะก็ต้องอัปเกรดซึ่งต้องเป็นหัวหน้าเท่านั้นถ้าหัวหน้าไม่ได้เล่นก็ออกกิลด์เลยนะครับไปหากิลด์อื่นดีกว่าหรือจะสร้างกิลด์เองก็ได้นะกิลด์คนไทยก็เริ่มเห็นมีบ้างแล้วนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันนะฮะคนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วครับถ้าร่วมมือกันถ้าสามัคคีกันนะนะทะเลาะกันทีไรประเทศเละเทะทุกทีฮะมีอะไรอีกเกมนี้ก็มีเรื่องระบบเพื่อนอยู่ด้านบนนะครับสามารถที่จะส่งของหรืออะไรให้เพื่อนได้นะครับนี่เนี่ยส่งของได้เห็นไหมนั่นแหละนะครับก็ไม่มีอะไรละนะครับหลักๆของเกมนี้จะสังเกตเห็นว่าเกมนี้เนี่ยระบบยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เข้าใจว่าเพิ่งแปลจากเกาหลีมาแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันยังรู้สึกยังไม่ถึง1เลย0จุดกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเกมคลายนะแนวแอคชั่นที่ดาร์กๆนิดนึงใช้คำนี้แนวแอคชั่นที่แบบดาร์กๆนะใครกำลังหาแนวแอคชั่นอยู่เกมนี้โอเคกราฟิกโอเคใช้งานได้ที่ชอบที่สุดเลยก็คือเนี่ยแหละระบบสกิลที่เราสามารถทำคอมโบได้อิสระจะให้สกิลไหนมาก่อนมาหลังทำได้นี่แหละครับที่ชอบที่สุดนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าเป็นเกมอะไรนะโปรดติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันไปให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ